สวัสดีครับผมปอดครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรซั่นกับฉากรักไวฝันในปีที่21แล้วก็22นั่นเองนะครับผมในทีวีก็ไปจบที่ว่าโอ้ยก็ตกลงปลงใจโคเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็คือหูสวีทกันในห้องของพี่อีโถครับแล้วก็ซื้อของมาให้พี่อีโถไปทำใช่มอไฟให้ส่วนเขา2คนก็แบบหวานแหววหวานก็เนาะความแบบเข้าใหม่ประมาณแรกๆอะไรอย่างงี้แต่ในของฝั่งพี่เจียอินครับก็คือเหมือนรู้แล้วว่าฉันก็ต้องยอมเสียสละไปให้อะไรยอมที่จะแบบว่าเออก็คงสู้ต่อไม่ไหวแล้วล่ะก็เลยที่จะแบบว่าอ่ะคงความสัมพันธ์แบบว่าพี่น้องเพื่อนกันไว้เหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็ทิ้งท้ายว่าวันเกิดฉันเดี๋ยวเชิญเธอมาได้ไหมเดี๋ยวเชิญก็บอกว่าเออแต่จะว่าเดี๋ยวไปแน่นอนนะครับพี่อะไรอย่างงี้แต่ว่าจะไปจริงหรือเปล่านั่นแหละนะครับผมก็ต้องติดตามอีกทีนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยของคอลเลคชันของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่21แล้วก็22นะครับผมทำไมต้องทำมัน过两天嘉玲哥生日，我和玉豆正商量送什么给他。哦，他生日是哪天啊？这个月24号。平安夜啊。这个生日选的挺凑巧的嘛。平安夜，都忘记了。就是我们两个在一起过的第一个节日。可是嘉玲哥那边我不去也不好，我都答应他。没关系，我帮你选礼物吧。你不生气啊？送个礼物应该的。来，我看看这个。哎，送这个怎么样？这个不太合适，再看看。哎，领带。领带它肯定很多了。袖扣。不好。那送什么呀？这个吧，小乌龟玉米，健康长寿。你故意的。挺好的，挺没有这，挺没有靠买的，靠买这第一个特点。哎。哦。你们俩这干嘛呢？什么情况？这还看不出来吗？给点提示呗。咋样？这都没讲了。我的天哪！不是你们俩居然牵手了？没看错，就是你想的那样。你就没有什么想问我们两个吗？问什么呀？你可以问我有多幸福啊。别闹了，你们俩自己幸福去。เก็บใจคอนโซลนะแซนบ้า你想看电影吗好呀我也好久没有看电影了刚好穿上一个帽子走看电影去ตอนแรกคิดว่าจะดูจะชวนดูที่ห้องเพราะห้องอยู่ตรงข้ามนี่เองใส่แว่นด้วยนะเย็นอยู่เดี๋ยวตัว我有点紧张真可爱啊什么呀没什么电影都开场了抓紧点น่ารักจังใส่แว่นแล้วโคตรน่ารักเลยYeah, well...
ตัวตัวเป็นแค่หูปากโอ้ยเหลี่ยมเฮาเยี่ยนหน้าตาเหมือนกันเลยเหมือนเจ๊ะเลยย้ายกับคนเดียวกันคือโทรมานี่คือ1คือไม่ได้โทรมาเรื่องข่าวเลยนะแถมมาขอร้องให้ช่วยด้วยคือแบบโอ้ต้องเจ็บอีกแล้วอ่ะเหนื่อยเหนื่อยใจกับผู้ชายคนนี้เลยเกินจะบอกว่าช่างแม่งแล้วกันโหเขาทำข้าวมาให้猫老师以后你别吃外卖了外卖对身体不好来尝尝我给你做的这个爱心晚餐一看就比外卖做的好吃我可是个上得了厅堂下得了厨房的好男人你看颜色多好哦哦那么长吗散了给你你说找我说梁晨的事儿那怎么了你先吃你吃的时候我慢慢跟你说这件事儿可是说来一话长那就长话短说梁晨啊他谈恋爱了啊两个人天天的那亲亲我我的哎呀我是真的看不下去了这不给我气得连晚饭都没吃就过来找你谈心了吗我不是佳韵哥佳韵哥应该不是梁晨喜欢的类型哎呀
还是马老师你了解梁晨啊，不愧你们俩是同学。马老师啊，其实我也单身很久了。嘿，马老师，说实话啊，你觉得我长得怎么样？挺。你也觉得挺好的，对不对？那我要说什么？马老师，你看啊，我呢，人长得挺好的，我还会做饭，我还事业有成，最最最重要的是，我还是个单身，我简直就是个宝藏男孩啊！马老师，你就没有什么特殊的感觉吗？你说话了吗？这卡，这卡，这卡。咱们走吧。你弄皮得了呢？ไปเห็นรูปพอดีเชียวตัวฉันอ่ะ如果你觉得菜有ต้องหาวิธีการเข้าหาแบบใหม่ใช่อันนี้มันดูแบบว่าตรงไปใช่มันดูรุกแรงมาเออถ้าผม提裙子来火下台没想到演技也不错哎你这不开心啊电影不好看吗嗯不开心你夸别人长得好看，你也长得好看呀。他还帮你提裙子，扶你下台。嗯，可是我还欠个什么？怎么开心点了吗？开心了，但是委屈。便宜那天大家都是一起过的，就我是一个人过。好冷清啊。嗯，那生日会的时候，我早点出来。哎，不勉强的。你跟朋友过生日，怎么能提早走呢？哎，哦，好吧。那我去见你。你结束了告诉我就行，不用特意为我改变行程。反正等你，我多晚都可以。早点休息哦。哎、ได้ทั้งแฟนเด็กเอ่ยแถมแบบสูงเข้าใจแบบด้วยใช่เขาอกเข้าใจกันมีหึงเล็กๆเขาน่ารักโหนี่อะไรอ่ะอาหารอะไรอลังการใช่ใช่这个是我给你准备的礼物，喜欢吗？喜欢。你人来就已经很好了，还带礼物了。哎，绿豆他们还没到啊。先坐吧。好。嗯。饿了吧？我们先吃。啊，芋头他们还没来呢，我们先吃不太好吧？那我们就边等边吃。服务员，จะรู้ยัง？จะรู้ได้ยัง？
พื่อนก็คือไม่มีวันรู้ตลอดไปแต่ว่าไอตัวของลู่จิงก็บอกไม่ได้เลยเนาะ你这样是要去约会？嗯，平安夜当然要陪女朋友了。对，不是吧？荷叶和刘儿一大早就留美影了，也不知道这俩二愣子什么时候勾搭的女孩子，现在连你也要出去鬼混，这就是你找不到女朋友的原因喽。吴姐，你也太没良心了吧啊！你知道我为了给你准备惊喜，差点就和学生会那帮人打起来。惊喜？什么惊喜啊？哎呀，就，嘿嘿，你就安心等待着惊喜吧啊！行了行了，去找你女朋友。再拍了吧？再拍了。也不知道从哪里冒出来的女朋友。哎，我就想不明白，怎么他们都有女朋友呢？啊？不是吗？ก็ออกไปจีบเขาคนอื่นสิลูกกำมา还能干嘛平安夜这么大的日子我肯定要跟你探讨一些有营养的话题啊比如你是怎么追的梁晨啊有没有什么那个没可以给哥们我也传授传授那完那你杰明哥没得ชวนใครเลยดิ ใช่ใช่ไหม喂，陆强，你能不能走点心啊？我是很认真的在跟你探讨，好吗？我说你参加丁佳韵生日会还这么闲？我没去啊。生日会临时取消了，你不知道吗？哦，谁累你了？累你了？哎，他没完。คุณพี่เขายังไม่เลิกพยายามเลยวะ。我都要吃完了，冰冰都还没来，是不是？我们吃蛋糕吧。他们今天应该不会来。คือยังไงสู้สุดใจเหรอสู้แบบเพื่อสุดท้ายเหรอมั้งเพราะถ้าบอกแบบนี้ก็กลายเป็นเดทไปเลยนะเนี่ยเออไม่ใช่มาวันเกิดดีคือแบบจงใจอะไรเลยรับรู้ได้เลยอ่ะขอบคุณยังไม่จบเพลงเลยเอ๋วันเชิญก่อนเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้ว今天你来了，要不然的话，我的生日就会很冷清。啊，这边风景真的蛮好的。嗯，的确挺美的。所以，嗯，让我想起一句话：海底月是天上月。哦，被鸟巢鸟巢套完。眼前人是心上人。梁晨，我有话要跟你说。其实我很早就认识你。大哥的。比你想象的早得多。我一直默默的关注你，看你在音乐的道路上默默的追求。我特别想靠近你，但是又怕靠得太近，会失去你。
我想把我放在心里很久的话告诉你，杨晨，我喜欢你。嘉仁哥，我很感激你的喜欢，可是我已经有喜欢的人了。嗯，จะได้เข้าใจกัน。嗯。我尊重你的选择。วางก็พอตอนเนี้ยรอดีกว่าดีที่สุดเหมือนเขาต้องเชื่อใจในเชิงนั้นถ้าพูดวางไปอาจจะแย่กว่าเดิมทำดีมากมาแล้ว来见你，走吧。嗯，走吧。คือมันก็สงสารแล้วจริงๆอ่ะคือมันสงสารจริงๆนะเว้ยแต่ก็ดีแล้วไงจะได้แบบเคลียร์ชัดเจนชัดเจนเหลียงเฉินลุงแต่แรกแล้วก็เลยแบบเหมือนไม่อยากจะกินเค้กผมคิดว่าจะแบบข้ามข้ามนะเฮ้ยเจอินจีบผู้จัดการเลยจะได้ไม่ต้องเสียใจแล้วแต่แบบแรกมองไปคิดว่าน็อตนะน็อตถ้าเราใส่ในเค้กแบบไม่ได้เอาไปที่อ๋อแหวนแต่ถ้านับแล้วเขาคือคนที่แบบว่าอยู่ด้วยข้างๆมาตลอดจริงนะเออมันคือเขาเป็นคนที่แบบจริงใจต่อเลยเฉยจริงๆแหละเรื่องงานเอ่ยอะไรเอ่ยเออปกป้องทุกอย่างไอ้บอกเนี่ยให้你介绍一下啊这是我小姐妹梁晨什么给你介绍一下，这是我的好兄弟丁佳玉。我们认识。前辈好。都是朋友，不客气。这么巧啊！来坐坐坐坐坐，喝点啥？我帮你吧。ตอนยกดอกไม้มาหาแสดงว่าเหมือนแบบเพิ่งคบกันมั้งเอออยู่ทุกช่วงเวลาชีวิตจริงๆอยู่ได้ทุกช่วงเวลาให้มันเจ็บและจบตรงนี้จริงๆเขาบอกช้าไปได้แหละถ้าเขาบอกไปเร็วกว่านี้ตอนที่เด็กฉันจะมาเจอรู้จริงไม่แน่อาจจะอีกแบบนึงก็ได้
สวยจังอ๋อเทศกาลพอดีนี่ใช่ไหมคริสต์มาสคริสต์มาสอีฟ梁晨虽然晚饭不能和你一起吃，但苹果我要第一个送给你。所以这么冷的天，你提前来接我，就是为了这个。น่ารักมากเลยอ่ะถุงก็น่ารักชอบอะไรอย่างนี้จังช่วงเทศกาลแบบใกล้ๆปีใหม่ถ่ายรูปได้แบบโอ้โหสวยอากาศเย็นไปร้องเหรอแน่เลย你好有事吗我女朋友想唱一首歌可以借一下吉他吗行啊谢谢แล้วคนจะจำได้ไหมแล้วร้องเพลงตัวเองใช่ไปแบบรับเสียงเนี้ย一路或是风雨会度过风景哦哦哦就算烧出风也无所谓红果娃上过了吗一心追寻着舞台被街上的光彩怀抱着期待哦哦哦穿越平凡之海前去新的未来屏住呼吸以后คนในร้านก็ได้ยินว่าว้าวพี่ชายที่ชอบเนี่ยท่าเขาทิ้งแล้วบ้างเธอไม่รู้จริงๆหรอเธอจำไม่ได้เหรอเธอจำไม่ได้จริงๆหรอเขาจำจากเสียงเหรอผมไม่ได้จำหน้าหรอจริงๆสิ่งแรกที่เห็นคือหน้านะใช่
เป็นลูกศรด้วยไปตรงนี้สิพี่เจียอินรออยู่สรุปเป็นไอ้นั่นห้องน้ำทำไมห้องน้ำโอ้ยโอ้ยน่ารักอ่ะ你看，盒子间在唱歌，好不好听？哦，set ไว้เหรอ？เราคิดว่าอาจจะแบบ我说他怎么会唱歌啊？มันอาจจะประจวบบอกให้装了个机械心。嗯，你唱歌真难听。แรงอยู่นะแรงอยู่แล้ว但是我很喜欢这个礼物谢谢你啊能不能换一个方式感谢我吧嗯天哪什么呀爸爸爸อยากเป็นเลี้ยงเชิญหรอฉันอยากเป็นรู้จริงเออบอกคอร้องเพลงไม่พอนะฟังทั้งวันฟังทั้งวัน这我陈姐，这谁唱的？他这是五音不全吧？这太难听了。我觉得挺好听的。陈姐，你比赛的第一首歌都还没有定下来，听这种歌，如果影响你的判断呢？振作一点啊！放心，我已经想好要唱什么。คิดไปแล้วว่าจะร้องเพลงอะไร。ทำไมอ่ะ？ทำไมอ่ะ？มีคนมีคนเห็นเหรอ？เออ。ตอนไปงานเหรอ？这次比赛最年轻的歌手叫温迪，是选秀出来的练习生，自带流量，唱跳型歌手。洪诗晴和李莎就不用说了，都是歌坛常青树，实力歌手。确实，刚在试唱会上他们都保留了实力，所以你这次阻碍真的不小。他们都很有实力，你必须拿出最高水准去表演。嗯，梁晨，我刚听了你改编的《绝不止步》，虽然有些冒险，可是摇滚呢？确实是我们目前比较缺少的曲风，还是挺有新意的，值得一试。好，改编方面，你和制作老师多沟通，我会让他全力配合你。嗯，谢谢马导，谢谢马导。再见。辛苦了。Style pop 那就เยอะมั้ง ใช่แต่มันเป็นรายการแบบแข่งขันกับดนตรีไงเพราะฉะนั้นมันต้องแบบแปลกใหม่แล้วก็มีอะไรแบบที่น่าสนใจแล้วก็มีสไตล์ของตัวเอง网上的评价简直要气死！给我看。晨晨，你自己看看。我在看了。摇滚版绝不止步，梁晨，歌唱调行吧？梁晨真是傻白甜。大家怎么都不看好我？
你的粉丝说了，你是个傻白甜，居然跑这种都是实力派歌手上的节目，大改风格还唱摇滚，不行不行不行啊！我管他，行了，别装了。翻配不散了吧？因为现在已经最炸了，所以我只要发挥正常的话，对他们来说就是惊喜啊。哦，你倒是想得开。不过，说实话，陈姐，你为什么还要唱这首歌？这首歌都唱了多少回了？每次结果是好的。我现在呀，只想唱我自己想唱的。เป็นแฟนคลับก็ต้องแบบซัพพอร์ตป่ะใช่ไม่ว่าเขาจะเลือกศิลปินจะเลือกทางไหนก็ต้องแบบให้เขาได้ลองได้อะไรไปก่อนอ๋อเพื่อนเซอร์ไพรส์เหรอไปดีกว่าไม่รู้จะดีใจหรือว่าจะโกรธดี我说你看什么呢？笑怎么开心？陈姐，你们南大真是人才辈出啊！哎，不知道谁这么有才。我们学校一个大四的男生为庆祝脱单挂水貂和服，笑死我！都是我出的主意。你，和服，我打的。你好，我叫何音，这字是我打的。能不让你的中的梦想重新脱单？太逗了。这件事是真的，陆景还是要很出名的。那给他照片。哎，底下的评论都在羡慕这个男生的女朋友呢。嗯。哎，对对，这个男生。啊，是那个小学弟。哎，陈姐，这个男生的女朋友。就是你吗？哈哈哈！ไม่ปฏิเสธได้บ้าง喂，雨桐。哎，程哥，你那横幅我都看见了。你们俩什么情况啊？这么高调，要不要我再给你们俩放个炮声，庆祝庆祝啊？我也是刚刚才看到。哎呀，这年轻人谈恋爱就不能稳重一点吗？啊，我现在有事不跟你说了啊。哎哎，你就想这么把我打发了？这我话还没说完呢。那你还想说什么？快点说。最近手头紧，哎，先来个一百万的。关了。哎哎，开玩笑呢。作为你们两个的介绍人。请我吃顿饭总不过分吧？好，请你吃饭，坐行了吧？再见。哎，大哥，你这什么时候请我吃饭呀？不能总开空头支票吧？今晚，今天晚上就吃，行不行？拜拜。哦。等回来看牢房里来。他来尬聊。我谈恋爱了，就是横幅上的小男生，你学弟。好厉害，不愧是你啊，陈姐。陈姐，这个热搜会麻烦吗？校园趣事，目前来看，对你和他应该没有太大影响吧？啊，不过我得提醒你，
什么？你什么时候请客吃饭啊？我说你刚刚吓死我了。ผมก็ไม่บอกนะว่ามันเป็นแฟนกับใครเลยโดนซะ你就原谅我们吧我们也是为了让你在顾飞明面前长脸才那样做你看看人家谈恋爱的时候张灯结彩的你呢就是就是我们要是不跟你挂孩子你不就输了吗锦哥哥这件事我们的确是做错了可是你想啊这顾飞明在你面前耀武扬威的我们看不下去啊所以你就看在我们为你好的份上原谅我们吧原谅你吧那得看我女朋友同不同意哪里来的同意 连自己人都骗人家还情商呢ก็ยังไม่รู้ต่อไป喂你看到网上的事情了吧哎我说你室友还挺可爱的呀对不起啊给你添麻烦了我没事啊这个热搜又跟我没什么关系哦对了孙蜜知道我们的事情之后非要让我请他吃饭什么时候今天晚上那我现在过去嗯，阿龙弟了，阿龙弟了，攻！哈哈哈哈哈哈！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 今天先放过你们吧。哎，景哥哥，你简直就像天使。不是像天使，就是天使。景哥哥，你赶紧走吧啊！千万别让你女朋友等着急了，走走走走走走。ชอบอากาศกินน้ำ。ลดน้ำหนักจากแขนไม่ใช่ไหวไม่มาใช่ไหมใช่หรออ๋อใช่หรอน่าผิดหวังสุด什么叫是你呀进来吧你还很瘦哎什么我发现你现在越来越不带劲了怎么说好了请我吃饭现在反悔了你别瞎说你看看你去这哪有招待客人的样子呀没理由陆景还没来。重色轻友。哎，算了，我原谅你了。既然他没来，这么无聊，不如我们找点好玩的吧。什么好玩的呀？我们回忆回忆过去啊，你把你的大学同学录啊、毕业照啊都找出来，咱们一起看看。啊。你今天来就是为了这事吧？哦，这样，这不这样。好吧，我马上。我承认我来你家是想要多了解一点关于马老师的事情。橙子，咱们俩是好朋友吧？你要不要为你的好朋友做出点贡献？橙子，哎呀，橙子，求你了！平安夜那天晚上，我在他家楼下等了一宿，他都没出来见我，我总得知道原因吧。那只能看照片，其余的一律不准问。啊！罗浩进来了吧？你这是什么眼神啊？你们就请我吃外卖啊？不然呢？不跟你们吃了，我回去了。那我干了。哎，干啥？没联系呢。录ความจริงก็น้อยเลยเหรอ？หรือว่าโกรธผู้ชาย？那找我打听珊珊的事儿，
自己看照片就生气了。留住等会什么照片啊？这么许多？那这狗不拆呢？嗯。ที่ทำให้แบบมหันซานแบบต้องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเครียดจริงจังว่ะ小子人模狗样，嗯，要是这么多年长残了呢？一八七，怎么的？不可能，比我变得还高，要不要脸？年，年龄，哈哈哈哈不对啊，我们马老师能是这么肤浅的？他肯定是喜欢我这种又有才华又有内涵的男人才对啊。这么算的话，好像还是我赢了吧。ถ้าลดการพูดน้อยลงเขาอาจจะชอบก็ได้ลดความมั่นลงหน่อย先生您真的不点些烧烤吗？我没看我这么多吃的我还吃不完呢，你不点呗。อ้าวมันนั่งร้านเขาเอาอาหารมากินเองกินเบียร์ไงสั่งเบียร์อ๋อเริ่มเลยอ้าววันนี้เจอกันเหรอไอ้มึงมึงเหมือนจะมาตบกันอ่ะเออจริงเสื้อส่วนเออ年纪大了就该听人劝，非得唱摇滚。你是想把今天当成告别演出吗？哎，陶一曼。我说你这么努力地站这个舞台，要珍惜机会，把心思呀放在唱歌上。รายการให้มาร้องเพลงเขาไม่ได้มาเสือกไม่ได้มาตีคือเจออีกบ紧张有什么好紧张的但是我紧张小场面而已学姐果然见多识广处乱不惊不愧是我的偶像然后最后很多个轮回感呢哎我怎么有点紧张宝贝我第一次见橙子唱摇滚单着点小场面往上吧你不是升迁了但愿你抽到的出场顺序能考好一点千万不要排在第一个第一个不好吗抽到第一个话难免会紧张就算你唱得再好也不一定会给观众留下最深刻的印象而顺序越靠后我们有充分的时间去观察对手给观众留下的印象也会最深刻就大就到前两位踢馆歌手演过听ได้รอบแรกอ่ะโลกบอกเลยพังไปกี่งานแล้วพังไว้กี่งานแล้วจริงๆจับสลากได้แรกพวกเราเนาะใช่陈姐加油กลางๆไว้ถึงหลังก็ดีสุดแต่อย่างสุดท้ายก็จะไปหน่อย欢迎各位来到第四季爱乐之旅的现场欢迎各位谢谢大家的热情告诉大家我们今天的节目跟往期不太一样因为来了两位踢馆歌手竞争相当激烈首先将要登上的第一位踢馆歌手厉害了啊
她可是百变天后，她曾经连续五次登顶了音乐公允榜最佳女歌手。下面有请孟兰芝。孟兰芝。哦，แสดงว่าเพลงว่าต้องดังเลยครับดังจริงจังติดชาร์ต5ครั้งเลยถึงขึ้นมาสูงสี่กันได้好那接下来将要登上的另外一位踢馆歌手也相当厉害前不久他刚刚获得了金蝉奖最佳女歌手和年度歌手两项大奖不用我多说相信各位都知道有请梁晨，哎，慢慢慢慢，憋快。欢迎梁晨。哦，拜拜。橙色发现没有？向长龙向前。你这么大声干嘛？像个龙兄弟似的。说好的高冷人设呢？快跑，别等待了。接下来呢，我们要请各位抽出他们的出场顺序。但是按照我们节目的规定，固定歌手已经抽取完毕，现在只剩下了一号，还有七号。你问那个不接。二位有请。哎，对对了。不是抽个签吗？你激动什么？如果梁晨拿到的是一号，会对他非常不利。我还没想轮嘞。嗯。哎。อีนี่อีนี่หนึ่งเหมือนเจอหนึ่งเปิดก็เปิดได้หมด不好意思稍等一下陈姐我可以跟你换一下吗我现在心脏都快跳出来了连话筒都拿不稳กูว่าเดี๋ยวมันต้องแลกได้เบอร์หนึ่งจริงฉันว่าเดี๋ยวเนี่ยฐานเลขมันใช่ใช่ฐานเลขมันเหมือนกันเราเจอมูชูเชียน从来没有出现过我们看一下导演组是否同意แรกเลยชัวร์นี่แหละจะเป็นตัวละครที่โป๊ะแล้วก็โป๊ะที่สุด你是否同意了แล้วแต่มันเลยค่ะเอาไปโยเลยโย当然可以不管是第一个出场还是最后一个出场对我来说都是一样的เอาสิจริงมันต้องได้มันต้องได้เบอร์หนึ่งไปเบอร์หนึ่งจะมันจริงเปิดก็เปิดให้หมดอีกที่เป็นเราเปิดให้หมดแล้วนะจริง马上就有请二位แต่ถ้าเปิดหมดมันก็แลกไม่ได้แล้วไงเออนั่นแหละเอาไปอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะว้าวเอออุ๊ยอุ๊ย number 1 我居然อ๋อแล้วเขาคิดอะไรดีแบบเอียงไงเออ那本来是最后一个不过也无所谓了ก็ต้องไปแล้วแหละพวกแรกไปแล้วจำมันนานแล้วมา那接下来的时间就让我们一起来期待一下两位踢馆歌手的精彩表演กูชอบคนวาดมากเอียงเอียงเพื่อให้แบบให้เขว还是咱们家橙子运气ประเด็นคือใส่กับด้านชอบมากใส่กับด้านด้วย谁是你家的他是我的行都是你家的一个大男人心眼这么小酸不酸咻บอกแบบเซ็กซี่เหรอเI'm just
觉得他唱的还不错。但มันอะไรเฉยๆไปล่ะมันเฉยอ่ะเออมันเฉยอ่ะมาถามเราอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันแบบมันไปมันมาอย่างเงี้ยเรียบไปหมดเรียบไปหมดเลยอ่ะเออตัดเลยเออใส่หูฟังปุ๊บตัดเลยเดี๋ยวมีสมาธิกับตัวเองไปเถอะไปเถอะ木梅，你们看一下，你们这个布景是不是大牢了？千万不能出现任何差错。不用了，这个灯你看一下。哦。对对对，你打一下，我看看。是 state 嘛？好 ，OK OK， 我知道。哦，แต่ละคนไม่เหมือนกัน。ใช่。อ๋อนี่ไง。เป็นแบรนด์แบรนด์เลยเออเออต้องแบบนี้สิสร้างสรรค์ทางดนตรีเออเออ你已经花了200%的决心，最后别输在紧张上。加油，我相信。陈姐，加油。คนดูนี่ตื่นเต้นเลยจ่ายโอแค่นี้ก็ใจฟูแล้ว今天都结束了吧啊结束了导演说可以收工了接下来有请谢谢谢谢相信很多观众和我们一样梁辰和摇滚真的很好但是今天这橙子胆儿也太肥了吧！他居然敢唱摇滚，这不怕失败吗？哎。哇，ฉันชอบจังหวะนี้ที่สุด。哦，ก็คือเอามาใส่ในซีนนี้ดูดิมันแบบมันดูมีอะไรขึ้นมาเลยอ่ะเออยายปอปเปอร์不在乎流言是非一路或是风雨会度过风景哦哦哦哦就算说成灰也无所谓เนี่ยถ้าเขาไปตีกองให้นะเนาะอืมอีกแพงมากเลยเฮ้ยออกมือกองมีตกใจด้วยไม่ตีคิดว่าแบบรอให้มาไปเคนก็ลุ้นไปกันด้วยเออก็งงว่าทำไมแฟนคลับถึงไม่ชอบงงเพลงดีมากเอองงมากมันคือดีจริงๆอ่ะงงมากว่าทำไมแฟนคลับถึงไม่ชอบเออคือมันก็ไม่ได้ร้องจ๋าขนาดใช่ฟังง่ายด้วยนะแต่ว่านี้เรียบเรียงใหม่ใช่เฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าไม่ดับจังหวะเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ได้นะอีเบิ้งแกล้งเหรอเออล็อกสดเหรอแก้ไขอาการเออมีใบยังไม่ติดไงโอ้โหอย่างเท่ขวัญพิบดีอืมเข้าเลยโอ้หมดแล้วเข้าท่อนโคตรดีเออได้กล้องด้วยเออ
แบบโล่งใจจัดเต็มมากอ่ะสุดยอดชนะไปเลยจริง ปิดอย่างสวยงามโอ้ได้ดูด้วยก็คงไม่ต้องถามนะคะว่าใครจะชนะ激动人心的时刻终于到来了今天晚上梁晨和孟兰芝这两位击管歌手到底谁去谁留呢请看大屏幕哦เป็นโหวตเป็นโหวตสดอ่ะมั่นอะไรก่อนทำหน้ามั่นอกมั่นใจโอ้โหสองโหวตไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลยเชิดไหมเชิดเชิดนาแห้งรอบที่สองอ่ะเธออ่ะไว้แพ้很遗憾今天晚上即将跟大家告别的歌手是孟兰芝加油加油อุ๊ยจะพูดอะไรแน่เลยเออเดี๋ยวก็พูดข้างหูอีก今天我见到你我知道你的努力但是想问有一天我会超过你เราให้โลกแตกก่อนนะแต่ก็คิดว่าจะชนะแหละ人生难免会有一些起起伏伏但是没有失败怎么会有成功呢我会继续努力的那希望大家可以继续支持我好吗谢谢大家爱你们哦让我们再次感谢孟兰芝今天的精彩演出掌声欢送孟兰芝ผมเมื่อปลาเมื่อผ่านเจอไม่ใช่ไงนี่同时我们也要恭喜梁晨踢馆成功欢迎你加入我们的爱乐之旅掌声恭喜梁晨ก็เหมือนแบบรอบแรกเลยรอบแรกผ่านไปเข้ารอบสี่厉害，霸气！我就说学姐肯定没问题。
他真的没有让我们失望。你说咱们是不是应该给他举办一个庆功宴？当然的，我请客。好嘞，麻烦。请客。哈哈哈哈哈！扑了我一个。陈姐，你现在已经是网络话题第一名了，热搜全都是你和艾瑞之女的。史上被逼宫最严重的摇滚歌手，梁辰大改曲风，绝不止步。梁辰摇滚，梁辰太酷了。梁辰。梁辰。哎，老大。你的表演太惊艳了，反响非常好，我都迫不及待想看你下一场比赛了。谢谢马导，我会继续努力的。加油。马导，我想问你一个问题。嗯。为什么你当初那么爽快的就答应让我唱摇滚呢？毕竟当时大家都是反对意见。实际上，我看见过你在大学里唱摇滚的视频。我大学时候的视频，您怎么会看到？我侄女发给我的。马珊珊，哦，您应该认识吧？洛萨奥，哪哪个哪？原来是这样。哦，那不是马呢？哦，没得牛。ไม่ได้นึกเออ了说到珊珊呐有件事情我想请你帮忙您说这些年来珊珊的性子变了好多你是她的大学同学当面的时候多开导开导她您放心吧我会的แสดงว่ารอบต่อไปเดี๋ยวมาแน่มาตีกองแน่มาทำซ่านเออนะท่านสกุลหมาเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ใครจะไปใจใครจะไปคิดจ้าแล้วเป็นชื่อต่อท่านทำไมไม่ถึงจริงๆงงอยู่เพิ่งตื่น请你吃饭呀，芋头家，走起。不去，不许拒绝，这可是我的庆功宴，你怎么能不去？快吃早餐，吃完早餐我就走。嗯，一起吃，我吃过了。哼，我女艺人。แล้วก็เป็นเพราะหมาสารนะที่แบบทำให้แบบพุ่มกับพยอมนะโอ้ยมาลูกฉันนี่มาแล้วไปไปไปขึ้นเลยขึ้นลดความกระตกกระต่างลงหน่อยจริงช่วยทำตัวให้เป็นธรรมชาติให้มันดูไม่น่ากลัวแล้วผู้หญิงเขาจะแฮปปี้เนี่ยสิ่งที่กูพูดไปก็หูทรมไปเลยมาลูกฉัน橙汁可乐柠檬茶薯片饼干开心果你想吃点啥？没，你家跟春友不似的。你是不是胖了？一般的 ，seven。别说话。看电视吧。看人家，我坚持不行。录 TV 了呢。你喜欢看什么呀？电影、剧情片、爱情片、文艺片，还是？昨天是比赛重点，看人家多有精神。你能把马老师请过来？你今天说啥都对。马老师，那你先吃着喝着看着，我去给你做个好吃的。跟别人没跟他们一样，就是咯，那个。跟姑没他们姑一样。对。喂，มาด้วย。เขามาด้วยหรอ น่าจะชวนหมดเลยป่ะ แต่ก็ดีนะถ้ามาแล้วแบบใช่สารสัมพันธ์กันหมดเลยอย่างเงี้ยโอเคนะWhy? ใช่น่าจะใช่นะเหมือนไม่คิดดูมาก็ดีจริงๆเพราะสุดท้ายมันยังมีความเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะก็แค่ยินดีด้วยซัพพอร์ตเลยจะเจอใครก่อน
ขยอกเออตาให้ใครเปิดให้ใครเอาเปิดไปเปิด昨天看你比赛很成功恭喜你谢谢快进来吧ขอให้มันเป็นนิมิตหมายอันดีจริงๆแต่เหมือนเขาอ่อนลงแล้วนะเออเขายอมให้หมดเลยจ้าหญิง哥好久不见好难得见到你这位是啊我是他是我男朋友陆景你好珊珊姐我是陆景你好丁大厨你终于来了你来等着大显身手哎ตอนนี้เอาจริงไหมสงสารเราติงเราติงมาเพื่อทำอาหาร你专业吗老丁啊นี่ต้องหาเว้ยให้เขาสักคนหนึ่งกันแน่ใช่อืมครับ有丽雪蓝的吗你还会洗菜吗我说你要是什么都不干能不能点个厨房去干嘛我自己家厨房你看看不行啊ดูดีแล้วผมก็เลยติดเลยอุ้ยอาจจะเป็นลุงปะคุ้นกับอ่ะก็ถ้าเป็นหลานก็เลยเป็นลุงใช่ไหม遇到红烧鱼要芝麻去楼下买去红烧鱼要不你芝麻你来做我去买哦行我去你好好洗菜啊我们再回干我们再回干拜老板怎么了要出去啊嗯还不是为了让我们丁大厨的手艺能够锦上添花呢我回来之前不许偷吃啊快去吧我说的就是你注意一点马老师才不会偷吃走啦马老师哎待会儿见撒罐撒罐香菜他不爱吃菜别做得太辣他嗓子麻谢谢แต่ว่าปล่อยเขาคุยกันดีละเคยชอบไอ้ผักอันนี้เลยนี่ตอนเช้าผมไปจับของอุ้ยลมอะไรอ่ะ
ารมณ์หนาวไอ้来了来了好哟你好小孙啊来来来进来进来爷爷好小孙来了看望婶子啊奶奶哎您这儿有白芝麻我可别回去有等着奶奶给你拿去吧好扫码还不理了哎又该拜拜你家玩呢啊在了在了在了老给你添麻烦啊哎没有没有今天正好有空请朋友回来聚聚是吧来来来小孙哎哎谢谢奶奶哎不谢对了你们的孙媳妇儿也在我那儿谁你说谁孙媳妇儿就是您的孙子的媳妇儿在我那吃饭呢哎呀真的呀你没骗我吧没有那陆景没跟你们说吗哎这孩子跟我们说他有女朋友了还以为他开玩笑呢哎真是真的你熬了你说这孩子总算是开窍了哎呀这头几年真是把我给愁死了哎谁家孩子上大学不谈过女朋友这孩子可好就是个书呆子成天就知道学习看书看书学习哎呀这回可真好了开始有女朋友了你看是是是那我先回去招待朋友了啊行行行行那去啊拜拜爷爷拜拜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 拜好拜拜哎老爷子咱孙子有女朋友了听见没有啊哎光听见有什么用啊换衣服去看看啊ตัดแบบตัดแบบตัดเร็วไปเลยอ่ะไปเลยแต่ก็คิดอยู่แหละว่าเดี๋ยวคุณปู่เขาคงอยากจะแบบไปเจออยากเห็นว่าหลานสะใภ้เป็นอย่างไรเออไอพี่อะไรนะอีโถอีโถนี่ร้ายจริงๆเนาะนะครับผมแต่ก็นั่นแหละแล้วก็ชอบเนาะตรงที่เหมือนทั้งคู่ได้คุยกันระหว่างตัวของลู่จิ๋งกับพี่เชอินถึงแม้ว่าจะเป็นการคุยที่อาจจะยังไม่ได้สนิทสนมเท่าไหร่แต่ก็เหมือนเป็นคุยแหละมาฝากนู่นฝากนี่ให้ดูแลผู้หญิงคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็คือคิดเหมือนกันแหละก็คือเป็นก็คืออยากดูแลเขาแต่ว่าในสถานะตรงเนี้ยก็เป็นลู่จิ๋งที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนพี่จีก็ต้องแบบบอกก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเฉินด้วยอะไรอย่างนี้ไปแต่ก็โอเคแล้วที่ได้มาเจอกันได้คุยกันมันจะได้แบบไม่ต้องตึงกันมากไปกว่านี้เพราะอย่างน้อยที่สุดคือความสถานะที่แบบเป็นเพื่อนกันมันยังมีอยู่ก็จะได้เคลียร์ใจกันไปในส่วนนี้ก็จบกันไปครับแล้วก็ในที่สุดตัวของในเฉินเนี่ยก็เอาชนะทางด้านของอีฝ่ายเออเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปสู่รอบต่อไปซึ่งเราก็คิดว่าตัวของมาฮันซานเนี่ยอาจจะได้มีส่วนในการในครั้งเล่นด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่ารอบต่อไปเป็นอะไรมีความหมายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เพื่อนได้รู้ความจริงว่าโฮมาร์ซานก็คือว่าเป็นหลานสาวของผู้กำกับโปรดิวเซอร์ตอนแรกเอฟเอใจแล้วมันเป็นนามสกุลหมาเขาบอกผู้กำกับหมาแต่เราไม่ได้นึกว่าจะเป็นแบบว่าญาติอะไรกันเลยใช่ก็คือเป็นหลานจริงๆแล้วก็เอาคลิปที่ตัวของเลี่ยงเฉินเองเคยเล่นดนตรีใส่มาก่อนแนวล็อกเนี่ยให้ผู้กำกับเห็นผู้กำกับเห็นว่าเออมีแววอ่ะเขาก็คงแบบว่าฟังแล้วได้อยู่ได้แหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอ่ะให้ลองทำแล้วปรากฏว่าทำมาแล้วก็ปังจริงชอบสุดคือจังหวะที่เสียงหายเนาะเสียงไม้เสียงไม้หายปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอะไรกันยังไงโซโล่กีตาร์ไปเลยเสร็จแล้วก็รอเข้าจังหวะตึง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 เพราะแบบเสียงไม้มาแล้วนะเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสมุกพอดีอ่ะโอ้จังหวะแบบดีมากก็เลยชนะไปแต่แอบเครื่องคะแนนอ่ะ181-179ได้ไงคือแบบมันสูสีมันไม่น่าสูสีกันนะจริงฉันดูเพลงของเมื่อหลังเจอฉันจะหลับมันเป็นสไตล์ที่แบบว่ามันสแตนดาร์ดอ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวรายการที่เขาออกมาว่าต้องสร้างสรรค์งานดนตรีให้มันแบบว่าแหวกแนวใช่ซึ่งคือเรียกเสียงมันชัดเจนทั้งดนตรีทั้งเพลงใช่ไหมแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ด้วยแล้วก็โชว์คือแบบเห็นได้ชัดเจนว่าแบบว่าตั้งใจจริงๆแสงสีทุกอย่างแบบดีแต่ของเมื่อเจอคือมันเรียบมันไม่มีอะไรมันไม่พีกันมันเหมือนขึ้นทะเลที่มันสงบนิ่งใช่ไร้เสียงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันเกิดมันแบบเงียบไปอ่ะก็เลยแอบขัดใจคะแนนมันไม่ได้จะสูสีขนาดนั้นแต่ก็สร้างมันสุดท้ายก็คือเหลียงเฉินก็ชนะแล้วก็จบไปแล้วก็อันนี้ก็โอเคไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็เต็มรูปแบบความเป็นแฟนกันของทั้งคู่ความหวานแล้วความหวานของรู้จริงกับเหลียงเฉินแต่แอบตกใจนะตอนที่พี่เจอวินอะใส่แหวนในเค้กอะตอนแรกที่ฉันบอกฉันมองเป็นน็อตเออแต่เขาใส่แหวนเป็นเค้กแต่ว่ามันก็ดูแบบว่ามันมองได้สองความหมายแหละว่าแบบเออการขอเป็นแฟนก็ได้มันได้อยู่เพราะแบบ
เป็นการให้ของเนาะอะไรเงี้ยเป็นของแทนใจแทนคำพูดที่จะบอกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าอีกสเต็ปนึงเลยคือการขอแต่งงานซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะใช่อันนั้นเพราะว่ามันข้ามขั้นเกินไปเพราะแฟนยังไม่ได้เป็นเลยจะขอแต่งงานได้ไงคงก็คงขอเป็นแฟนแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเขาก็คงทุ่มหมดหน้าตักในจังในเขาเรียกว่าในโอกาสสุดท้ายที่เขาคิดว่าเขาคงต้องสู้แล้วใช่แล้วคือต้องบอกแล้วเพราะว่าผ่านมาณจุดๆเนี้ยยังไงก็ต้องพูดเพราะถ้าไม่พูดตอนเนี้ยมันก็จะไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วก็เลยก็เลยพูดไปแต่อย่างที่เราบอกอะถ้าว่าถ้าเกิดเขารู้สึกแต่แรกแล้วเขาบอกตั้งแต่แรกเพราะว่าเขารู้จักกันมานานมากเลยนะบอกไปตั้งแต่แรกก่อนที่เหลียงเฉินจะไปเจอลู่จิงอะป่านเนี้ยน่าจะมีโอกาสได้คบกันเป็นแฟนไปแล้วเพราะว่าเขาก็คือมีโอกาสได้ดูแลตลอดแต่ณตอนนี้คือแบบลู่จิงมาแล้วไงแล้วก็แบบมาแบบเนาะคำว่าแบบแฟนเด็กอ่ะมันก็จะมีแบบนิดนึงแหละแล้วก็ตื่นเต้นกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แถมรู้จริงก็ดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบขอให้กำลังใจเด็กเฉินตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่พี่จีอินจะเข้าไปแบบไปขอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกที่จะต้องผิดหวังต่อให้แบบตัวพี่เจวินเองอ่ะจะแบบเพอร์เฟคแบบว่าทำอาหารก็ได้ดูแลก็ดีเป็นผู้ชายที่อบอุ่นรู้สึกเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำอะไรให้เด็กเฉินต่างๆอะไรเงี้ยแต่แบบว่าคนเราเนาะความรักกันเนาะมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้ไม่ได้หรอกเรารู้สึกชอบในสิ่งที่ไอตัวซีรีส์นี้สื่อเหมือนกันแบบอย่างพี่จินใช่ไหมเขาคือเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแต่สุดท้ายก็คือก็ต้องผิดหวังไปแต่กับอีกคนอย่างรู้จริงเนี่ยก็คือไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกอย่างหรอกโอเคจะเล่นเกมเก่งเรียนเก่งแต่ว่าอย่างร้องเพลงเนี้ยก็ร้องไม่เพาะแต่ว่ามันกลับมีเสน่ห์มันก็ไม่ได้มันก็ไม่เป็นแต่มันกลับมีเสน่ห์ดึงดูดมันสร้างสีสันที่เหลี่ยงเฉินนะเหมือนว่ามาเติมเต็มในส่วนที่เขาแบบขาดไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเขาว่าสื่อได้ดีอ่ะแต่ว่าคนเราบางทีแบบว่าไม่ต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างก็ได้หรือแบบในโลกวันนี้มันไม่มีใครแบบเพอร์เฟกต์ทั้งหมดหรอกแต่ถ้าแบบมีคนสักคนที่เป็นจิ๊กซอว์ให้เราได้แล้วคลิกกันแล้วนิสัยเข้ากันได้ก็ไปกันต่อได้มันก็จบแล้วอ่ะซึ่งเราก็คือชอบในสิ่งนี้ที่เขาที่ซีรีส์เขาสื่อออกมาแบบเห็นภาพได้ชัดเจนจริงอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละพอดูแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกว่าความรักของทั้งคู่มันแบบมันสดมันงดงามจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปรอดูกันต่อแล้วว่าใน EP หน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี่ก็จบแล้วสำหรับ R Relation ฉากรักไฟฝันนะผมใน EP ที่21แล้วก็22นะครับก็หวังว่าท่านจะ enjoy แล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter แล้วนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Relation ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ